สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน6ราศีนี้ช่วงนี้โชคดีด้านไหน1ราศีเมษท่านมีโชคลาภจากบุญเก่าที่ได้ทำมาแต่ควรระงับอารมณ์ให้ดี2ราศีกรกฎท่านมีดวงได้งานใหม่และมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบไม่คาดฝัน3ราศีสิงห์ชีวิตของท่านมีความเป็นมงคลจะเอาชนะหมู่มารได้ทุกด้าน4ราศีตุลท่านก็โชคดีได้ลาภจากบุญเก่าและต้องทำใจเย็นๆเข้าไว้5ราศีธนูการเงินก็ดีแต่ความรักเด่นกว่า6ราศีพฤษภทุกปัญหาแก้ไขได้มีทางออกให้เสมอจริงหรือไม่กรุณาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม